เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ผมได้นำข้อมูลในเรื่องของกฎหมายนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายเพื่อที่เราจะได้ไม่ทำผิดกฎหมายนั่นเองนะครับวันนี้นะครับกฎหมายที่ผมนำมาพูดคุยเนี่ยเป็นเรื่องของป้ายทะเบียนรถที่ซีดจางจนมองแทบไม่เห็นตัวเลขแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ถ้าเราไม่นำไปเปลี่ยนเนี่ยจะมีโทษอย่างไรวันนี้กฎหมายเขากำหนดไว้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับครับแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้ในรายละเอียดตรงนั้นนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับเพียงแต่กดติดตามเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดโอกาสที่จะเรียนรู้ในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับครับในประเด็นในเรื่องของป้ายทะเบียนรถนะครับที่มีสีซีดจางเนี่ยจนไม่สามารถจะมองเห็นตัวเลขได้ชัดเจนนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่นำไปเปลี่ยนมีโทษปรับ 2,000 บาทเลยนะครับวันนี้หากผู้ขับขี่รถยนต์เนี่ยนะครับหรือรถจักรยานยนต์พบว่าป้ายทะเบียนชำรุดซีดจางมองไม่เห็นตัวเลขนะครับผู้ขับขี่เนี่ยมีหน้าที่จะต้องมาขอเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่นะครับเนื่องจากป้ายทะเบียนที่ชำรุดตรงนี้นะครับมันจะส่งผลกระทบต่อการกำกับดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนหากใครเพิกเฉยไม่นำมาเปลี่ยนจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายต้องระวังโทษปรับ 2,000 บาทนะครับทั้งนี้นะครับหากพบว่าป้ายทะเบียนรถของเราชำรุดตรงนี้ท่านสามารถขอป้ายทะเบียนใหม่ได้ที่กรมการขนส่งทางบกโดยรถยนต์ส่วนบุคคลจะต้องเสียค่าบริการคำขอจำนวน5บาทและค่าป้ายทะเบียน2ชิ้นด้านหน้าและด้านหลังจำนวนแผ่นละ100บาทนะครับรวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น205บาทส่วนรถจักรยานยนต์เนี่ยจะเสียค่าบริการคำขอ5บาทและค่าป้ายทะเบียนจำนวน1แผ่นราคา100บาทรวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น105บาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับป้ายทะเบียนซีดจางจนมองไม่เห็นตัวเลขนะครับมีความผิดตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองสำรวจดูนะครับว่ารถของเราหรือรถของญาติพี่น้องนะครับมีสีซีดจางหรือไม่เราควรจะรีบดำเนินการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับมิฉะนั้นเราก็อาจจะมีโทษปรับถึง 2,000 บาทเลยนะครับครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ